พร้อมไหมพร้อมแล้วบอกไปนะตอนนี้ถามตีสามโมงพร้อมนะพร้อมไหมไปค่ะพร้อมค่ะ5432อาเกตขาวันนี้พูดถึงความพร้อมพูดถึงความพร้อมวันนี้ณวันนี้เป็นยังไงบ้างก็เรียกว่าความพร้อมเต็ม 100% แล้วนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเกสก็มุ่งมั่นทำทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งโครงการจิตอาสาของเกสเองที่เกสมองว่ามันเป็นจุดแข็งที่ทำให้เราเนี่ยพิชิตมงฟ้าให้ได้แล้วก็มีการพัฒนาตัวเองค่ะพัฒนาบุคลิกทางด้านการเดินแบบนะคะทางด้านการเป็นสปีกเกอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆแล้วก็พัฒนาทั้งเข้าเสริมสวยคลินิกนัชยานะคะหวังว่าทุกคนจะเห็นว่าเกสหน้าเล็กลงนิดนึงค่ะแล้วก็มีการฝึกเรียนค่ะไม่ว่าจะเป็นเดินแบบเรียนพัฒนาแล้วก็เรียนร้องเพลงที่จะเอาไปเป็นทาเลนท์ที่ประกวดที่ Miss World ที่โรงเรียน SCA ค่ะได้ว่าก็พยายามทำทุกวันเนี่ยให้คุ้มค่ามากที่สุดเพราะว่าเราเหลือเวลาแค่นิดเดียวดังนั้นตอนนี้ก็ถือว่าความพร้อม 100% แล้วค่ะเป็นนักรบเมื่อกี้บอกว่าหน้าเล็กลงอันนี้คือไปทำอะไรแบบแก้มแล้วก็ถูกโฟกัสเป็นพิเศษป่ะใช่โฟกัสเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าทุกคนก็โฟกัสหนูเป็นพิเศษตรงแก้มหนูก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราก็ต้องออกกำลังกายให้มากขึ้นแล้วก็ลดไขมันตรงนี้ก็ต้องขอบคุณนัชยาคลินิกนะคะดีจริงๆค่ะต้องไปทำนะคะที่ผ่านมาก็มีคอมเมนต์มีค่ะก็มีค่ะเราก็มองว่าเราเอาคอมเมนต์ทุกอย่างเนี้ยมาพัฒนาตัวเองเพราะว่าถ้าเรามองจากตัวเราเองเนี้ยเราก็คงมองไม่เห็นทั้งหมดแหละค่ะแล้วก็ต้องวานขอกำลังใจจากแฟนๆแล้วก็คำแนะนำจากทุกคนเนี่ยแหละค่ะถึงแม้บางทีเกสอาจจะมองว่าเกสหายตัวอะไรอย่างงี้แต่ว่าเกสไม่ได้หายตัวเกสอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็พยายามเอาทุกคอมเมนต์เนี่ยมาปรับปรุงพัฒนาตัวเองค่ะอย่างตอนนี้โอเคทั้งกายภาพทั้งคุณค่ะเดี๋ยวจะต้องทำให้มันเพอร์เฟคมากกว่านี้ค่ะก็ยังไงก็ขอกำลังใจแล้วก็ฝากเชียร์ด้วยนะคะรูปร่างเราต้องมีอะไรที่ต้องแก้ไขปรับปรุงพัฒนาเพิ่มไหมคะค่ะรูปร่างตอนนี้ก็คือโดนตำหนิว่าอาจจะผอมลงไปนิดนึงเพราะว่าคือตอนแรกเกสมีปัญหาทางด้านหัวไหล่เพราะว่าเราเป็นนักกีฬาว่ายน้ำค่ะดังนั้นไหล่เราจะค่อนข้างใหญ่แต่ตอนนี้ก็ออกกำลังกายจากทางวีฟิตเนสเองด้วยค่ะก็ทำให้รูปร่างเนี่ยกระชับมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็ยังต้องออกกำลังกายมากขึ้นด้วยค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่รูปร่างที่สวยเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นสุขภาพด้วยเพราะตอนช่วงที่เกสไปลอนดอนเนี่ยเกสไปช่วงหน้าหนาวพอดีดังนั้นเราก็ต้องฟิตร่างกายให้พร้อมค่ะเรื่องสุขภาพก็เป็นสิ่งสำคัญยังมีเรื่องที่ต้องกังวลอยู่ไหมลูกเรื่องที่กังวลตอนนี้ถามว่ายังไม่พร้อมอะไรไหมเรามองว่าเราพร้อมทั้งกายทั้งใจแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งตอนนี้ที่เราต้องการมากที่สุดก็คือกำลังใจค่ะกำลังใจจากทุกคนเพราะว่าตอนนี้เกสก็ได้กำลังใจจากครอบครัวกำลังใจจากพี่ๆทุกคนที่เขาคอยทำงานคอยช่วยพาไปที่นู่นที่นี่เพื่อที่จะทำให้เราเตรียมพร้อมมากที่สุดเกสมองว่าตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่จะสามารถทำให้เกรซเนี่ยพัฒนาตัวเองแล้วก็มีกำลังใจเพื่อที่จะไปต่อสู้กับอีกตั้ง170กว่าประเทศได้ค่ะวันที่ได้ตำแหน่งเราโดนคอมเมนต์เรื่องหน้าตาไม่สวยอะไรเงี้ยตอนนี้เรามั่นใจกับความสวยของเราแค่ไหนละคือถามว่าเรามั่นใจในความสวยเกสมองว่าทุกๆคนมีความสวยเป็นในแบบของตัวเองเกสก็เลยมองว่าเกสอาจจะไม่ได้มองว่าตัวเองสวยขึ้นต้องสวยแต่เกสมองว่าเกสพยายามจะทำทุกๆอย่างให้ทุกๆคนออกมาพอใจได้เท่าเทียมกันแต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะทำให้ใครทุกคนเนี่ยยอมรับหรือว่าชอบในสิ่งที่เราเป็นได้ทั้งหมดแต่เกสก็อยากจะฝากกับทุกๆคนว่าทุกคนมีความสวยที่แตกต่างกันค่ะดังนั้นสิ่งที่เกสพยายามที่จะสื่อมาตลอดผ่านทางโครงการของเกสเองก็คือการที่เราทุกคนเนี่ยต้องยอมรับเข้าใจกันมากที่สุดก็ถ้าสมมติว่าทุกคนเห็นอกเห็นใจแล้วก็ยอมรับแล้วก็พยายามเห็นว่าเกสแบบว่าปรับปรุงตัวแล้วทุกๆอย่างโอเคแล้วเกสก็อยากที่จะขอกำลังใจจากทุกคนด้วยค่ะไม่ตายคิดแบบดีขึ้นหรือยังคะคิดแบบดีขึ้นฟีสแบบค่อนข้างที่จะดีขึ้นเยอะนะคะเพราะว่าคุณแม่ก็คอยมาบอกอะไรเงี้ยค่ะว่าแบบว่าเกสตอนนี้แบบเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีอะไรที่เราต้องปรับปรุงบ้างเรื่องการเดินอะไรเงี้ยค่ะซึ่งครอบครัวหรือว่าพี่ๆทีมงานทุกคนก็จะคอยให้กำลังใจแล้วก็บางทีแฟนคลับเองเขาก็พิมพ์เข้ามาคอมเมนต์ใน IG Instagram ซึ่งเกสอ่ะจะเป็นคนที่เข้าไปตอบด้วยตัวเองเลยเพราะมันเป็น IG ของเกสเองซึ่งเกสค่อนข้างที่จะกอดติดกับคอมเมนต์ต่างๆให้ความใส่ใจแล้วก็ใส่ใจค่ะเพราะเกสมองว่ามันคือเราไม่ได้อยากให้ทุกคนมองว่าเราเป็นนางงามแล้วเราจะจับต้องถึงยากเราอยากให้ทุกคนมองว่าเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เพียงแค่ตอนนี้เรามีความรับผิดชอบมีหน้าที่ที่จะเป็นคนไทยคนหนึ่งที่จะไปพิชิตมงฟ้าดังนั้นการที่เกสใส่ใจกับทุกคอมเมนต์นั่นหมายความว่าเกสพร้อมที่จะเปิดใจรับฟังทุกๆคนแล้วบางทีเกสอยากให้ทุกคนเนี่ยพูดคุยกันด้วยความเป็นอัธยาศัยด้วยความเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเราจะได้สามารถที่จะมีอะไรเนี่ยช่วยกันปรับปรุงช่วยกันคิดช่วยกันแก้ไขได้พลังบวกสำคัญที่สุดใช่ค่ะพลังบวกสำคัญที่สุดแล้วก็อยากให้ทุกๆคนเนี่ยมองตรงนี้ให้เป็นเหมือนจุดแข็งของเราด้วยเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้ตอนเนี้ยสังคมมันค่อนข้างที่จะ
ไปไกลทางด้านโซเชียลดังนั้นเนี่ยเรื่องกระแสบูลลี่อย่างตัวเกสเองเกสก็เผชิญมาเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราก็เคยมีช่วงเวลาที่เราท้อเราเหนื่อยหรือเราเสียใจที่ทำไมเขาต้องมาว่าเราถามว่าเสียใจไม่เสียใจมากนะคะแต่สิ่งนึงเลยที่ทำให้เกสรู้สึกว่าเราคือสู้ขึ้นมาก็คือเราได้รับหน้าที่ตรงนี้แล้วเราก็อยากทำให้ทุกคนทำให้ทุกอย่างมันดีออกมาดีที่สุดจากการที่เกสหายไปอ่ะเกสพยายามไปพัฒนาตัวเองทุกอย่างจริงๆไม่ใช่แค่เกสต้องการที่จะออกมาพูดแต่เกสพยายามที่จะทำให้เห็นจริงๆว่าเนี่ยตอนนี้เรากำลังพัฒนาอยู่นะและเกสก็อยากให้ทุกๆคนน่ะมองเห็นในสิ่งที่เกสพยายามที่จะทำด้วยทุกครั้งที่เจอคำว่าไม่สวยไม่ดีรู้สึกยังไงส่วนตัวเรารู้สึกว่าทุกคนมีอิสระในการแสดงออกอยู่แล้วทุกคนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันบางทีเกสก็เลยมองว่าโอเคเรารับรู้ในสิ่งที่เขาพิมพ์มาเพราะเราไม่สามารถไปห้ามใครห้ามความคิดใครได้ค่ะเราก็ทำอะไรไม่ได้ค่ะเราก็ฟังเอาไว้แล้วก็ถ้าเป็นคำแนะนำอันไหนที่เราสามารถเอามาพัฒนาตัวเองได้เราก็จะเอาตรงนั้นมาพัฒนาตัวเองดีกว่าเกรดเปลี่ยนไปแล้วค่ะก็หวังว่าไม่ถามว่าเปลี่ยนไปไหมเรียกว่าพัฒนาตัวเองมากขึ้นมากขึ้นไปอีกดีกว่าเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบมันเป็นเวทีแรกของเกรสเกรสไม่เคยเป็นนางงามมาก่อนดังนั้นเกรสถือว่าอันนี้เป็นก้าวใหม่อีกขั้นนึงของชีวิตที่ทำให้เกรสเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาตัวเองให้เป็น be a better version with me ค่ะ for me ใช่ไม้ตายที่จะไปฟาดฟันกับอีก170ประเทศคืออะไรไม้ตายจริงๆแล้วสิ่งที่เกสคุยกับพี่ๆทีมงานทุกคนหรือว่าคุณครูที่สอนเกสเองเกสก็บอกว่าเกสอยากเอาความเป็นคนไทยเนี่ยไปสู้กับเขาความเป็นคนไทยของเกสก็คือเกสอยากที่จะเวลาทำอะไรเนี่ยการไหว้รอยยิ้มความเฟรนลี่ทุกอย่างคือการประกวดมิสเวิลด์เนี่ยทุกคนอาจจะทราบดีว่าการประกวดนี้เนี่ยไม่ได้แค่เป็นการแข่งขันแต่เขาต้องการหาคนทุกคนที่หานางงามที่สามารถที่จะเข้าถึงได้สามารถที่จะเป็นเพื่อนกับทุกคนพูดคุยได้ง่ายจับต้องได้ง่ายดังนั้นเกสมองว่าสิ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่คนไทยมีอยู่แล้วเกสก็อยากจะเอาตรงนี้ไปสู้กับเพื่อนประเทศอีกหลายๆประเทศเพราะทุกคนก็มีวัฒนธรรมที่แบบเป็นเอกลักษณ์มากๆของแตกต่างกันดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดก็คือวัฒนธรรมบ้านเราเนี่ยแหละค่ะแรงกดดันละเกสปีที่แล้วมิโคลินทำไว้ดีมากค่ะเอาคือถามว่าเป็นแรงกดดันไหมมันก็ไม่เชิงเป็นแรงกดดันคือเราดีใจที่เรามีรุ่นพี่ที่เขามีประสบการณ์มากจริงๆแล้วก็ได้มีการติวเข้มกันแล้วเรียบร้อยค่ะได้อะไรมาเยอะมากจากนิโคลีนคือเราถามเขาตั้งแต่ที่เราบอกว่าถ้าเราก้าวไปปุ๊บเนี่ยเราจะเจออะไรบ้างเราต้องทำตัวไงบ้างนิโคลีนก็คอยช่วยบอกตลอดว่ายูต้องแพ็คของยังไงยูต้องเก็บของแบบไหนเวลาไปเนี่ยเราต้องเจออะไรบ้างแล้วก็มีการแบบว่าฝึกพูดเป็น speak English กันแล้วก็ฝึกการเข้าห้องดำฝึกการที่จะออกไปพูดว่า head to head challenge จะมีอะไรบ้างแล้วก็ให้เป็นแบบนิโคลินก็จะหาคำถามเอาไว้ที่แล้วเราก็ดูการประกวดที่ผ่านมาหลายๆอันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าช่วยได้เยอะมากก็คือติววันนั้นก็คือติวเข้มเยอะมากการครองพื้นที่สื่อล่ะค่ะการครองพื้นที่สื่อที่นู่นล่ะการครองพื้นที่สื่อที่นู่นเนี่ยคือด้วยความที่ประเทศมันค่อนข้างจะเยอะดังนั้นเนี่ยนิโคลินก็บอกว่าถ้าสมมติเขายื่นไมค์ให้อยู่เนี่ยอยู่ต้องทำไงก็ได้ให้พูดให้กระชับแล้วก็พูดให้เหมือนจบให้มันสวยอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาอาจจะอยากที่จะสัมภาษณ์เราอีกเพราะว่ามันหลายคนมากดังนั้นเราก็พยายามที่จะทำตัวให้เป็น outstanding แต่จะ outstanding ยังไงที่ไม่ดูเป็น competition มากจนเกินไปเทรนไปเรียบร้อยนิโคลินเทรนให้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วค่ะก็มีอะไรก็คุยกันตลอดค่ะเมื่อวานนิโคลินก็ไลน์มาหาบอกว่าแบบเหมือนพิมพ์มาว่าอยู่สู้ๆนะแบบว่าทำให้เต็มที่มากที่สุดเราตั้งเป้าไว้แค่ไหนตั้งเป้าไว้แค่ไหนเกสมองว่าเกสพยายามทำทุกวันที่จะไปอยู่ที่มิสเวิลด์อะค่ะเหมือนตอนที่อยู่ในกองที่ประเทศไทยเกสก็พยายามทำทุกวันให้เต็มที่เรามองว่าเราไม่อยากที่จะกดดันตัวเองแต่เราก็รู้ว่าเป้าหมายของเราจริงๆเนี่ยคือมาเพื่ออะไรและสิ่งที่เราตั้งใจก็คือพยายามทำทุกวันให้ออกมาดีที่สุดเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเสียใจภายหลังมีอันดับในใจไหมหนึ่งสองสามสี่ก็รอดูมิสเวิลด์ค่ะค่ะไม่กล้าใช่คือถึงบอกว่าเราไม่ได้หวังว่ามันเป็นอันดับอะไรเพราะเราในความรู้สึกของเกรซเองเนี่ยพอเราก้าวเข้ามาเป็นตัวแทนที่จะไปแข่งมิสเวิลด์แล้วมันถือว่าเป็นอะไรที่ทรงเกียรติและเป็นอะไรที่ทรงคุณค่ากับชีวิตของเราดังนั้นเนี่ยแค่เราทำเต็มที่ในทุกๆอย่างได้แรงกำลังใจได้แรงเชียร์แล้วไม่ว่าเราจะได้ที่เท่าไหร่ค่ะเกรซก็ดีใจของเกรซแบบดีใจแล้วก็พยายามที่จะทำให้ประเทศไทยเราภูมิใจให้มากที่สุดแน่นอนซึ่งหนึ่งเกรซก่อนหน้านี้มันประเทศไทยเกือบจะได้เป็นเจ้าภาพมันจะมีผลไหมต่อการประกวดมันอาจจะไม่ได้เป็นมีส่วนเกี่ยวคนที่มีปัญหาอยู่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับเวทีมิสไทยแลนด์เวิลด์แต่ด้วยความเป็นคนไทยดิวมาจะจับที่เมืองไทยแต่สุดท้ายก็ล่มเราคิดว่าการปัญหาตรงนี้มันจะส่งผลกระทบกับการประกวดของเราไหมเก
เกสมองว่ามันไม่ส่งผลกระทบนะคะเพราะว่าด้วยความที่เป็นเวที Miss World แล้วเนี่ยคุณจูเลียเองเขาหนูว่าเขาไม่ได้มองตรงนี้มาเป็นปัญหาดังนั้นหน้าที่ของเราเลยก็คือทำให้เต็มที่มากที่สุดเพราะว่าเป็นตัวแทนของประเทศไทยเราก็จะทำในแบบของเราแล้วก็ทำให้เต็มที่ในทุกๆวันค่ะตรงนี้ในบัณฑรไม่มีความกังวลกับเรื่องนี้เนาะไม่ค่ะไม่ค่ะต้องขอกำลังใจเยอะๆมากกว่าค่ะกำลังใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเกสเลยอยากบอกให้แฟนๆบ้างไหมลูกค่ะก็อยากจะบอกไม่ได้หันมาด้านนี้เลยขอโทษก็อยากจะบอกทุกคนนะคะว่าเราพยายามเต็มที่มากจริงๆคือหลายๆคนอาจจะมองว่าเกสมีทั้งเรียนด้วยมีทั้งทำวิจัยด้วยจะไหวหรอทำไมทำทุกอย่างควบคู่กันแต่ว่าอย่างตัวที่เกสมองเกสเรียนจิตวิทยาและเกสอยู่ปี4แล้วดังนั้นการที่เกสเรียนอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยเป็นเพราะว่าเกสนำความรู้ทางจิตวิทยาที่เกสเรียนมาใช้ด้วยดังนั้นเกสไม่อยากที่จะทิ้งมันไปเกสพยายามที่จะทำทุกอย่างให้มันครอบคลุมสามารถที่จะเอาความรู้ที่เกสเรียนอยู่ตอนนี้เอามาช่วยแล้วก็เอาไปประกวดที่ Miss World ได้ก็อยากให้ทุกๆคนเนี่ยเป็นกำลังใจให้เกสแล้วก็มีอะไรเนี่ยสามารถแนะนำได้สามารถที่จะพิมพ์เข้ามาได้ตลอดนะคะแล้วก็ไม่อยากให้ทะเลาะกันมากกว่าเพราะบางทีเกสเห็นคอมเมนต์บางทีเนี่ยเขาทะเลาะกันเองแล้วเรารู้สึกว่าชีวิตมนุษย์อะค่ะเกสมองว่าทุกๆคนน่ะมีเหมือนเป็นนาฬิกาทรายดังนั้นชีวิตของมนุษย์เนี่ยไม่ยืนยาวเกสอยากให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันอย่ามาตีกันหรือว่าอย่ามาว่ากันเพราะว่าแค่เรื่องของเกสเลยก็อยากให้ทุกคนช่วยกันคอมเมนต์ในทางโพสิทีฟมากกว่าในทางเนกาทีฟแต่ว่าถ้าเป็นทางเนกาทีฟแล้วเกสสามารถนำมาปรับปรุงได้เนี่ยเกสก็รับมาปรับปรุงแน่นอนค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะจะเดินบวชวันไหนเดินทางวันไหนตัดสินวันไหนค่ะถ้าสมมติได้ก็ที่บอกให้กำลังใจก็อย่าลืมมาส่งด้วยนะคะวันจันทร์ที่18นี้ค่ะตรงเคาน์เตอร์การบินไทยเลยค่ะเวลา 3:30 นะคะที่สนามบินสุวรรณภูมิถ้าใครว่างก็มาให้กำลังใจมาเจอกับเบสได้มาถ่ายรูปนะคะแล้วก็ส่วนวันไฟนอลเนี่ยก็จะเป็นวันที่14ธันวาคมเลยค่ะยังไงก็ฝากติดตามดูด้วยเดี๋ยวจะมีไลฟ์สดในทางช่อง3ด้วยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะสามารถกดโหวตได้ด้วยค่ะอย่าลืมโหวตค่ะใช่ไลฟ์สดทางเพจใช่ไลฟ์สดทางเพจก่อนแล้วกันนะคะทางช่องเดี๋ยวเราค่อยอัปเดตข้อมูลแล้วก็มีการโหวตได้ด้วยค่ะทั้งทาง Facebook Instagram YouTube Twitter แล้วก็แบบปั่น Mobstar ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะเปิดแล้วนะคะ Mobstar เข้าไปกดปัดๆๆแค่นี้ค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะคลิปเลยลูกคลิปนี้ได้ละเลยสวยขึ้นมั้ยเนี่ยขอบคุณค่ะเดทมองก็กลางจ้ะเสื้อน้อยสวยสวยราคาพี่ออยค่าพี่ออยค่าไปเลยเสิร์ฟกลับมาทางนี้นะลูกเกส1 2ดีโอ้ดีว่ะขอด้วยนะจ๊ะพี่นะสวยโอเคอ่ะยิ้มแล้วสายตา